ในเรือยังมีข้าวต้มต้วนในใจผมขอมีคุณได้ป่ะฮะแน่เออต้องถึงกับคอนโดที่ฉันวันนี้จะพาทุกท่านไปชิมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มเรือเกยตื้นรอยเรือรอยลำขายอยู่ในลำคอมานานกว่า50ปีแต่วันนี้เกยตื้นแล้ววันนี้มีอะไรขายบ้างครับลุงแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับมีข้าวต้มอะไรเป็ดไก่ข้อปลาเป็ดไก่ข้อปลาสี่อย่างครับนี่อะไรอร่อยกับเพื่อนนะครับเป็ดครับเป็นเครื่องในสี่อย่างครับเครื่องในสี่อย่างบรรยากาศการต่อแถวของเอิร์ธนะครับคนบะเรียบบะเพียบอันนี้คือข้ออย่างเงี้ยก็ขาย20เหรอครับอ่ะ20จัดไปคนกันจะ20ครับจัดไปเอาเป็นแห้งเอามาแห้งมาปึ้มเอาทุกอย่างนี่ผักชีไปไปไปอันนั้นกระเทียมเจียวคุณดูนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเต้าหู้ครับเต้าหู้อันนี้เต้าหู้เหรอครับเต้าหู้เสร็จปึ้มขอโชว์ข้อไก่ด้วยครับปึ้มอ๋อนี่แห้งกระเทียมไปลงปึ้มปึ้มเลยปึ้มไปหมดเดี๋ยวกระเทียมเต็มชามเฮ้ยอันนี้พิเศษป่ะหรือว่าปกติอย่างนี้เลยปกติครับเฮ้ย20บาทเหรอครับเฮ้ยสุดอันนี้แค่20บาทเอา1ชามเอาต่อมาเอาทุกอย่างอย่างละชามแห้งชามต้มชามเอาต้มมาชามนึงเอาข้าวต้มไปก่อนครับได้หมดต่างมาทุกอย่างฟึมฟึมนี่คุณดูลีลามั่งคุณดูลีลาขายมาแล้ว50ปีวันนี้เป็ดไก่ไปแล้วกันครับเป็ดบนไก่นะเนื้อไก่ล้วนๆเนื้อไก่ล้วนๆก็คือคำสั่งข้าวต้มไก่ไก่อะไรนะไก่หน้าอกไก่ครับสุดยอดโอ้โหครับนี่ไก่อันนี้ไก่เนื้อล้วนๆครับแล้วก็ผสมเป็ดไปผสมเป็ดไปอันนี้20บาท20บาทครับโอ้โหสุดยอด20บาทครับแล้วนี่ปลาไหมอ่ะปลาหมดแล้วครับปลาหมดคุณมาช้านี่ทั้งหมดเนี่ย2ชามนี่แค่40บาท40บาทครับสุดยอดโอ้ไปครับไปชิมมาครับเออสดชื่นนะครับบรรยากาศสดๆที่ข้าวต้มเรือลุงเจ็กนะครับใครหิวข้าวต้มบอกสิว่าหิวข้าวต้มแล้วบอกด้วยว่าเป็น FC เอิร์ธจากจังหวัดอะไรเดี๋ยวเอิร์ธเอาใจไปให้1ดวงครับนี่ไก่ข้อไก่แล้วก็ผสมเป็ดหูยเป็นข้าวต้มแห้งขายได้ไง20บาทบะเรียบบะเพียบเยอะจริงๆนี่แล้วอีกอันนึงที่ผมสั่งมาคือเป็นไก่ผสมเป็ดโอ้โหคุณโอ้โหสุดยอดนี่แล้วคุณมาข้าวหมดอ่ะผมไปลบอันนี้คุณดูข้าวหมดก็คือการเติมวันละถังว่าครับถังว่าสุดยอดถังว่าจะได้400ชามครับพอดีเลยเกินกว่านี้ไม่ขายแล้วมันหมดก่อนครับนี่มันหมดก่อนแสดงว่าเราต้องรีบมากินเลยใช่ไหมครับลุงเจ๊ครับสามโมงครึ่งก็มาแล้วครับอร่อยที่คือหิวครับข้าวร้อนสุดยอดติดแค่200ประชามครับระหว่างรอคุณเต้นได้คุณเต้นนี่เวลาเราซื้อปุ๊บเราซื้อกลางเรือซื้อกลางเรือเสร็จเราก็มาตรงนี้เลยหัวเรือมีอะไรมีเครื่องปรุงคุณมาดูนี่โอ้โหแล้วแต่คุณจะปรุงแล้วแต่คุณจะปรุงเออสดชื่นไม่ปรุงเลยแล้วเดี๋ยวไปหาที่กินครับนี่ได้ข้าวต้มมาปุ๊บครับข้าวต้มแห้งแล้วคุณดูบรรยากาศที่นั่งชิมคุณเลือกนั่งได้ตามอัธยาศัยแถวนี้ริมแม่น้ำคุณดูคุณมานั่งดูดีบรรยากาศสดชื่นสุดยอดสดชื่นนะผมสั่งมานี่แบบนี้ครับน้ำแห้งนี่คือแบบน้ำท่วมเขาเรียกแบบน้ำท่วมคุณดูไก่ผสมเป็ดโอ้โหยี่สิบบาทเอาขอชดลงๆหน่อยกะไก่ขอเลยมาข้าวต้มลุงแจ็คลงท้องครับสำหรับเอิร์ธไม่ต้องปรุงเขาชอบแบบเนี้ยข้าวต้มโล่งข้าวต้มโล่งดีนักแล้วเป็ดนะเป็ดมากอะไรเป็ดมาอะไรเป็ดมากับเต้าหู้แล้วมานี่หน่อยมาที่ท้องเออเอาไปลงเถอะผมใช้คำว่าทัดกลมเต็มๆหวานๆกลมหิวกินรสโล่งคล่องดีนะนี่เดี๋ยวน้ำแห้งน้อยใจพูดมานี่โอ้โหข้าวต้มแห้งข้อเป็นข้อคุณเด้อข้อเป็นข้อคุณเด้อนี่ไอ้ข้อไก่ลงท้องข้อไก่คือดวบข้อไก่งุ๊บข้อไก่คุณดวบเลยแล้วคุณไปแล้วเป็นข้าวต้มแห้งดูดไม่ได้นะดูดไม่นะกินเข้าไปเนี่ยถ้าแห้งอ่ะข้าวต้มแห้งอ่ะตรงนี้คือเต้าหู้กรอบผมว่านั่นมันกินกับเต้าหู้กรอบนะคือดีนักแหละอื้อ
หยุดไหมล่ะกลับมาที่น้ำท่วมเลือดไปหน่อยเลือดไปหน่อยเลือดไปหน่อยเลือดลงเพราะตามที่รั่วเอารั่วก็ต้องลุงเทคครับชอบไอ้ตัวต้มกรอบกินแบบกินมันเหมือนมันเป็ดทำไงเอ้ยเอาเลือดกับไก่ทำไงกินกินแบบหยุดไม่ได้กินแบบหยุดไม่ได้ดีนักแหละเว็บอย่างรวดเร็วรวดเร็วไรอยู่ในท้องก็อย่างรวดเร็วนี่ไปเนาะพูดเลยต้นทื่นนะมันต้นทื่นเฉยนะวันนี้ต้นทื่นนะครับป้านมาทำธุระแถวนี้นะครับท้องหิว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 แวะข้าวต้มเขาเรียกร้านนี้ข้าวต้มร้านข้าวต้มตาเจกผมก็มาลองชิมดูเคยกินครั้งแรกผมคิดว่าเป็นข้าวต้มที่รสชาติเขาเรียกกลมกล่อมกลมกล่อมกินง่ายง่ายสบายสบายเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีคุณอยากจะปรุงอะไรคุณอยากเผ็ดอยากเปรี้ยวอยากหวานคุณปรุงไปแต่รสที่เขาให้มาเป็นรสกลางๆเค็มเค็มหวานหวานกลมกล่อมกลมกล่อมสำหรับเอิร์ธเทิร์นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปรุงอะไรแล้วนั่งกินแบบนี้ระหว่างขับรถเหนื่อยๆนะแล้วแวะตอนเย็นๆลมเย็นๆเย็นๆสบายสบายคุณดูดิบรรยากาศบรรยากาศคุณอยู่ริมแม่น้ำอย่างน้อยๆคุณสบายใจแล้วคุณได้กินอาหารที่มันกินง่ายๆๆมันทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นมันสดชื่นเทยนะสดชื่นนะครับกินเสร็จแล้วนะครับก็จัดไส้คอนโดทับ2ชั้นไว้ฝากคุณพ่อคุณแม่จริงๆถ้ากินเสร็จแล้วถ้าใครจะต่อใช่ไหมก็คือไม่ต้องต่อแถวเลยก็คือต่อได้เลยแต่สดชื่นเกรงใจนะครับขอต่อแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่าแถวยาวเลยบ่เฟื่อยตั้งแต่มากินเนี่ยแถวอย่างนี้ตลอดได้กินไหมเผ็ดทิพย์เปล่าได้ตะข้ออย่างเดียวนะครับเป็ดเจียวอร่อยกับเพื่อนเลยครับเป็นยังไงกี่อย่างครับนี่จิ๋พิเศษก็เท่ากับ2ชามนะครับโอ้ของผมสั่งใส่กลับบ้านใส่นี้ไปนะเอาเป็นเป็ด2เลยข้าวต้มครับข้าวต้มครับระหว่างทำไปฟึ่มเราก็คุยไปด้วยเลยถ้าอยากจะมากินตรงไหนครับลุงเจ๊ครับมายังไงแถวเนี้ยมายังไงก็มาได้ทั้งรถทั้งเรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะนั่งเรือคุณก็นั่งเรือมาถ้าขับรถก็ขับรถมาใช่ครับแต่คุณมาให้ถึงเป็นพอใช่แล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับต้มเจ๊กครับอยู่ตรงไหนวัดช่องลมนี่ครับวัดช่องลมอยู่ชายคลองนี่แหละอยู่ชายคลองสมุทรสงครามไงสมุทรสงครามเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับก็สามโมงครึ่งตอนเย็นไม่ถึงทุ่มอ่ะหมดแล้วหมดแล้วคุณมาให้ทัน400ชามของเขาก็พอไม่ถึงทุ่มผมเอา2ครับโอ้อันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับแล้วก็20บาทถ้าพิเศษ30บาทครับพิเศษไม่ค่อยได้ขายแล้วครับนานๆขายครับมันซื้อกลับแจกข้าวครับนั่นแหละคุณมาอย่างนี้2ชั้นเท่าไหร่2ชั้น40บาทครับ40บาท40บาทครับสุดยอดอันนั้นจะขายเป็นชั้นครับอ้าวไม่เคยขายเป็นชั้นเลยนะครับขายเป็นชามครับวันนี้ได้ขายเป็นชั้นแล้วอ่ะอร่อยอันนี้ครับนี่อโอเควางเลยครับวางเลยครับนี่อุ้ยร้อนร้อนอันนี้ครับ40บาทนี่โอเคอยากเห็นหน้าจ้าลูกสาวลุงได้ไหมคะลูกสาวลุงเป็นพยาบาลจ้าอันนั้นมาทีไม่ค่อยได้มาหรอกเอาเหรอพยาบาลนครปฐมมันจุแล้วน้อคนเล็กนี่ลูกสาวสวยอ่ะนะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวคุณดูรอดูตอนนี้ขอบคุณลุงเจ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอ้คุณดูสวย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 สดชื่นเลยคุณใครคุณชื่ออะไรชื่อส้มโอเป็นใครเป็นลูกสาวอ๋อเป็นลูกสาวเป็นลูกหลานลุงเจ๊กกินแล้วผมว่าสดชื่นจริงๆเขามาช่วยตรงนี้ฟึ่ม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 ลุงเจ๊กเขาขายมากี่ปีแล้ว50 ปี ปกติเขาขายในแม่น้ำใช่ไหมใช่ค่ะขายตรงท่าเรือแสงวันนี้ตรงวัดเพชรสมุทรแล้วทำไมตอนนี้เขามาขายตรงนี้แล้วตอนนั้นมันมีศาลามันล่มก็เลยลงงานมันศาล
าล่มปกติเราก็ขายแบบริมแม่น้ำเสร็จแล้วก็จอดแล้วก็ส่งให้คนกินข้างบนอย่างนี้เบอร์โทรเบอร์อะไรครับเบอร์999ค่ะแล้วมากินเดี๋ยวเบอร์ใครเบอร์ใครเบอร์เดี๋ยวเอ้ยดีย้ายไม่หมดเลยจดไปเลยจดไปเลยเบอร์ใหม่083 224-3549ค่ะแล้วเบอร์ที่ผมหัวเราะเลยก็คือเขาเผลอบอกเบอร์เขามาแต่ผมไม่ใส่ไปนะผมไม่ใส่ไปนะผมเก็บไว้คนเดียวถ้าสมมติเรามาจากกรุงเทพเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เรียกว่าวัดช่องลมอะค่ะวัดช่องลมไปทางอัมพวาถ้าตรงไปนึงก็เป็นอัมพวาแล้วค่ะจะถึงก่อนเวลาคุณมาเที่ยวที่อัมพวาแวะทานได้แวะทานได้วัดช่องลมสมุทรสงครามทางก่อนไปถึงอัมพวาแต่คนนี้ไม่ได้มาทุกวันนะจังหวะผมโชคดีเฉยๆแล้วผมวันนี้ขอบคุณพ่อโบนะครับค่ะสดชื่นนะมีความสุขนะไม่ใช่มีความสุขมีเป็นฟ้าวันนี้สดชื่นนะครับคุณลองมองไปที่แม่น้ำสิมันไหลไป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 เวลามันไหลไปมันไม่มีวันย้อนคืนมามันไหลไปไม่ย้อนคืนมาเพราะฉะนั้นอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านมันไปมันผ่านไปแล้วไม่มีวันย้อนคืนมาเวลามันเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นคุณอยู่ที่ไหนล่ะคุณอยู่ที่ปัจจุบันคุณอยู่ที่ลมหายใจคุณอยู่ลมหายใจปุ๊บคุณทำลมหายใจให้ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนคือลมหายใจใช่ไหมขาดแป๊บ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 เดี๋ยวประดาคุณตายคุณอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณก็จะมีสติเมื่อคุณมีสติคุณก็จะมีปัญญาเมื่อคุณมีปัญญาคุณก็จะสดชื่นนะสำหรับวันนี้บายบายขายดีนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับลุงเจ๊ครับสวัสดีนะครับขอขายดีนะครับขอบคุณนะครับ